นุนโดย CK Band สบู่ชาโคลคลีนซิ่งโซปสะอาดหมดจดครบในขั้นตอนเดียวสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะอยู่กับเล็กซี่กิยิดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโบกัสตานั่นเองครับชมขาปัญหาที่เราสองคนเนี่ยนะคะถกเถียงกันอย่างมากเลยค่ะผู้ชมขาเรื่องของการแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จก็ต้องล้างหน้าแล้วล้างหน้าอย่างไรล่ะให้สะอาดวันนี้ค่ะดิฉันเนี่ยบอกเลยนะคะว่าใช้ครีนซิ่งใช้โทนเนอร์นี่คือคนที่ไม่ได้ล้างหน้าใช่ไหมคะฉันล้างหน้าแต่ล้างหน้าเจ็ดเก้าขั้นตอนเก้าเลยเหรอเก้าขั้นตอนที่อยู่บนโต๊ะหนึ่งคือใช้แอลกอฮอล์สองคือเทนเตอร์ดีนนั่นนั่นแหละอันดับแรกเลยค่ะครีนซิ่งครีนซิ่งสองรอบโทนเนอร์อีกสองรอบนะคะหลังจากนั้นค่ะเอาสำลีก็เช็ดต่อเช็ดต่อแม่ใช้เบตาดีนก็จบแล้วนะนั่นแผลสดไงล่ะหน้าไม่ได้เป็นแผลสดแต่เป็นแผลเปื่อยไงแต่เล่นแต่ละล้างกว่าจะล้างออกมาเนี่ยหน้าเละมากนี่จะบอกอะไรให้ฟังนะแม่จะเสียเวลาทำอย่างนั้นทำไมเพราะเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมในเรื่องของสบู่ชาโคลสบู่ชาโคลล้างแล้วหน้าเอียดค่ะแม่รู้ได้ไงมันหน้าเอียดล้างแล้วหน้าแม่ใช้หรือยังดิฉันบอกใช้หลายแบรนด์และวันนี้เนี่ยจะพาพี่เล็กเนี่ยไปเจอกับสองซีอีโอคนเก่งยมขานะคะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ CK Brandสบู่ชาโคคลีนซิ่งโซมนั่นเองล้างหน้าแม่ไม่ต้องมานั่งเช็ดอะไรให้เสียเวลาเลยขั้นตอนเดียวแน่นอนดิฉันสามารถแล้วเราจะมาพิสูจน์เขาด้วยจะบอกให้เหรอดิฉันสามารถปาดโทนเนอร์ที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งแน่นอนค่ะเพื่อสบู่ CK Brand ก้อนเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพี่ลมขานะคะเดี๋ยวเราสองคนจะไปเปิดปากคนดังกับเขาทั้งสองเพราะเขาเป็นแขกของเราในรายการและแน่นอนค่ะสามารถติดตามพวกเราได้นะคะทาง Channel 8 Thailand กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมขามีคำถามอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรถาม CEO ของเราได้เลยเพราะช่วงหน้าค่ะ CEO มาอยู่กับเราแน่นอนค่ะตามมาค่ะหนึ่งตัวช่วยสำคัญมากๆสบู่เพียงก้อนเดียวเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างได้แล้วทุกขั้นตอนที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งทิ้งไม่ได้เลยค่ะเพียงแค่มีสบู่ก้อนนี้ค่ะและวันนี้ค่ะเราอยู่กับ CEO คนเก่งนะคะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ CK Brand นั่นเองค่ะสบู่ชาโคคลีนซิ่งโซปนะคะวันนี้ขอต้อนรับค่ะคุณคูณและคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แท็กซี่กับโบกัสถามกันค่ะว่าแต่งหน้าแล้วจะล้างหน้ายังไงให้มันสะอาดเนี่ยค่ะนี่ไงเพราะวันนี้เรามาเจอ2ผู้บริหารนะคะกับ CK Brand ขออยากถามถึงตัวผลิตภัณฑ์นิดนึงได้ไหมคะก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยมันคือสบู่อะไรนะคะเนี่ยมันคือสบู่ล้างเครื่องสำอางเลยค่ะโอ้ตัวตรงโจทย์เลยคือถ้าอย่างหนูเนี่ยขี้เกียจเช็ดหน้ามากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบล้างหน้าด้วยอะไรเงี้ยก็อาบน้ำมาถูก็ล้างงี้ไปเลยใช่ไหมใช่ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเหมือนเป็นครีนซิ่งอะค่ะปกติแล้วเนี่ยครีนซิ่งอะที่เราเห็นท้องตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบน้ำจะใช้สำลีในการเช็ดหรือสำลีใช่แต่เนี้ยคือของเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของก้อนซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นของท่านอื่นนะคะตรงนี้คือก้อนเดียวคือเหมือนตอนล้างหน้าปกติทั่วไปได้เลยครบจบทุกปัญหาในเรื่องของผิวและที่สำคัญเป็นการบำรุงผิวไปด้วยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเรามีส่วนผสมหลายอย่างของเราส่วนผสมหรือว่าผสมบัตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆค่ะเราขอถามก่อนเลยนะคะCK Brand เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยติดตลาดแล้วนะคะเราขอถามผู้บริหารทั้งสองท่านก่อนเลยจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์ CK Brand เริ่มต้นมาได้ยังไงคะคือในตอนแรกเลยค่ะคือเป็นคนที่ชอบแบบว่าขายออนไลน์ก่อนจะเริ่มมาทำแบรนด์เลยเป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนใช่ค่ะตั้งแต่สมัยนู้นเลยจะเป็นคนที่ค้าขายตั้งแต่สมัยที่ไม่มี Facebook อะไรยังเป็นถ้าไม่มี Facebook สมัยก่อนก็จะเป็น MSN ใช่ขายบายใช่
ต้องขายเว็บไซต์เว็บไซต์สมัยแคตตาล็อกค่ะใช่ใช่อย่างเงี้ยแคตตาล็อกก็เคยนะตอนเด็กๆก็เคยนะรู้เลยใช่เรียกได้เลยว่าเป็นแม่ค้าตัวจริงเลยสมัยนั้นคือ2 3หมื่นนี่คือทำไมแบบง่ายๆขายแบบนั้นแต่ถามว่าสมัยนั้น 2-3 หมื่นก็เยอะมากทีนี้ก็คือชอบอยู่แล้วเป็นชีวิตจิตใจในเรื่องการค้าขายประมาณนี้นะคะทีนี้แต่พอเราปิดอีกวัยนึงพอเรียนจบนู่นนี่นั่นก็ทำงานในสายงานที่เรียนมาก่อนนะครับก็เปิดบริษัทของตัวเองในรูปแบบของในตรงสายงานที่เรียนมาแต่ก็ด้วยความที่แบบชอบอย่างนี้อยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวเองแล้วล่ะก็เลยกลายเป็นว่าพอเราพร้อมเราก็มาทำเลยมาทำแบรนด์ตรงนี้คือจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์ในเรื่องการขายออนไลน์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าเห็นบอกว่าพอเรียนจบสายงานที่ได้จบคือเป็นเกี่ยวกับนักกฎหมายใช่ค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็รายได้ดีอยู่นะทำไมถึงยังอยากทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มคะเหมือนที่บอกก็คือถ้าเอาความจริงคือชอบแล้วเจอเนี่ยเจอปัญหาส่วนตัวอย่างเป็นคนชอบแต่งหน้ามากแต่อะไรย้อนไปถึงเมื่อวัยแรกรุ่นมีเรื่องที่แบบว่าจะแบบจะมามีใช้คลีนซิ่งดีๆใช้นี่นั่นมันไม่มีเนาะไม่มันหาที่ตอบโจทย์ได้เมื่อก่อนอ่ะยากใช่สมัยนั้นคือถ้ารักจะแต่งหน้านี่คือต้องรับสภาพได้ว่าหนังหน้าก็จะแบบสิวตันนี่นั่นคือถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยหน้ามันแน่นอนสิวตามมาแน่นอนหรือแม้แต่ในเรื่องของมลภาวะมลพิษที่มันเป็นสิ่งที่มันตกค้างอยู่ที่ใบหน้าของเรานั่นเองค่ะถูกไหมนะคะอันนี้สำคัญมากๆและหลังจากนั้นล่ะคะเราหาผลิตภัณฑ์หรือว่าหาสูตรอย่างไรจนได้ CK Band ขึ้นมาคะกว่าจะเป็น CK Band ตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราใช้ระยะเวลาในการคิดข้อมูลหาข้อมูลนู่นนี่นั่นมาเนี่ยมากกว่า2ปีโอ้โหนานเลยคะมากกว่า2ปีจริงๆเลยคือจริงๆแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราเห็นสมุนไพรตามท้องตลาดทั่วไปมันก็เยอะแยะนะใช่แต่มันไม่ใช่ใช่ไหมใช่เพราะว่าคือเราสองคนเนี่ยแต่งหน้ากันจัดอย่างที่เห็นแต่งหน้ากันหนาอะไรเนี่ยแต่งกันเองด้วยค่ะอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยคือเราคุยกันแล้วแล้วก็เราเจอมาหลายอย่างเนี่ยว่าตัวที่เราเคยเจอมาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เราฉะนั้นเนี่ยเราต้องคัดเลือกตัวที่ดีที่สุดที่ใช่ที่สุดมาแปลว่าหาโรงงานที่ดีที่สุดใช่ค่ะมันช้าไม่ใช่ว่าช้าในขั้นตอนผลิตหรือว่าในการพัฒนาสูตรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าคือเวลาได้สูตรหรือว่าได้ตัวเทสมาเนี่ยเราคือเทสเองเทสก่อนเริ่มจากตัวเองก็แปลว่าหลังจากทุกครั้งที่เทสถ้าไม่ถูกใจก็ส่งกลับไปแล้วก็แก้ไขเรื่อยๆปรับสูตรไปเรื่อยๆถ้าตัวเองพอใจระดับหนึ่งก็จะส่งเทสเตอร์ให้คนละเรื่องเห็นบอกว่าการส่งเทสเตอร์ไม่ใช่แค่คนหรือ2คนนะคะผู้ชมคะส่งเทสเตอร์มีการทดสอบทีเป็นร้อยร้อยคนใช่ค่ะทำไมต้องส่งให้ทุกคนใช้เยอะขนาดนั้นคะเพราะว่าเราอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวเราเองเราก็จะเป็นคนรักสภาพผิวหน้าของเราด้วยถูกไหมฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนอื่นผู้บริโภคหรือว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องเช่นเดียวกันกับเราเพื่ออยากได้สิ่งที่ดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยพวกหนูก็จะต้องมีการเทสให้เยอะที่สุดเพื่อจะได้ข้อมูลที่ดีตรงที่ตรงกันมาข้อเท็จจริงว่าคือจริงๆแล้วกว่า2ปีที่กว่าจะได้สิ่งที่ดีสุดรู้สึกว่าไม่ทำละไม่ขายละไปขายตัวดีกว่าไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเรายังมุ่งมั่นว่าฉันจะต้องทำในสิ่งที่มันเป็นชาโคมันเป็นสบู่เป็นคลีนซิ่งอะไรเงี้ยค่ะมีท้อบ้างแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าคือมันเป็นปัญหาที่ว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันในเรื่องการล้างหน้าเนี่ยคือแบบเบื่อการที่ว่าแต่งหน้าไม่ขี้เกียจคือไม่คิดจะเปลี่ยนไลน์สตอรี่อย่างเช่นว่าฉันไม่ทำสบู่แล้วฉันไปทำครีมทาหน้าดีกว่าทำโฟมล้างหน้าดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ยังสบู่เหมือนเดิมเพราะว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันก็เกือบจะเป็นปัจจัยหลักๆของผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดสำคัญที่เราต้องทำอยู่แล้วประจำทุกวันฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ยังเลยยืนหยัดเหมือนเดิมว่าจะทำแบบเดิมนี่แหละแต่ถามว่ามีท้อไหมมันก็มีบ้างเปลี่ยนโรงงานเนี่ยกว่า10โรงงานเลยนะคะเปลี่ยนโรงงานเพราะว่าถ้าได้มาเราไม่โอเคเนี่ยเราก็คืนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเสียเงินทุนก้อนแรกๆไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็พอสมควรเพราะว่าคิดแต่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ของไม่ดีมาเราเองยังไม่พอใจเลยค่ะทีนี้เราถ้าเราจะนำไปขายให้ผู้บริโภคทีนี้มันผลเสียที่ระยะยาวมันน่าจะแย่กว่านี่คือหัวอกของผู้บริโภคค่ะและที่สำคัญเขามีหัวใจของการเป็น CEO จริงๆเพราะวันนี้ถ้าเขาจะตอบโจทย์หรือว่าจะขายอะไรสักอย่างนึงถ้ารู้สึกว่ามันใช้ดีเขาบอกว่าดีแปลว่าผู้บริโภคที่ได้รับสิ่งที่เขาได้ใช้
มันก็ต้องดีเหมือนกับที่ CEO ได้ใช้เหมือนกันนะคะเพราะเราใช้เองค่ะแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆค่ะผู้ชมขาเรื่องของสูตรของสบู่ชาโคลก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเห็นบอกว่าหาสูตรนี้นานมากคือจุดเด่นของเราคือสบู่ชาโคลอ่ะแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นชาโคลชาโคลนี่ก็คือเป็นชาโคลถ่านจากอะไรคะไม้ไผ่ค่ะถ่านไม้ไผ่แต่ว่าจะเป็นเกรดพรีเมียมนะคะจากนำเข้าจากต่างประเทศคือตรงนี้คือเน้นด้วยความที่ว่าเป็นชาโคลก็อยากให้ได้แบบต้องเป็นตัวที่ดีที่สุดด้วยใช่นี่นะคะตัวชาโคลคือมันแบบว่ามันชูเรื่องการแบบทำความสะอาดดูดสิ่งสกปรกได้แบบมันเป็นเหมือนการที่ทำผิวถูกไหมใช่ดูดสารพิษดูดซับความมันสิ่งสกปรกตกค้างบนใบหน้าจริงๆแล้วเนี่ยชาโคลตัวเดียวเนี่ยก็เอาอยู่แต่ในสบู่ก้อนนี้ค่ะผู้ชมคะไม่ใช่มีแค่ชาโคลเอาหรอมีส่วนผสมอื่นด้วยใช่ค่ะแต่จะเป็นเน้นเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหมดเลยนะก็จะมีพวกแบบพวกน้ำผึ้งนะคะน้ำมันมะกอกแล้วก็พวกวิตามิน B E C พวกนี้คือแบบเน้นนอกจากว่าธรรมชาติแล้วคือบำรุงไปในตัวด้วยเอาตรงๆนะเคยไปซื้อตามท้องตลาดที่เป็นชาโคลหนูก็เลยมีความฝังใจว่าเฮ้ยเวลาเราใช้สบู่ที่มันเป็นอะไรในส่วนของแบบนี้ใช้แล้วหน้ามันจะแห้งทุกคนจะชอบคิดเหมือนกันว่าพอขึ้นชื่อแค่คำว่าสบู่เนี่ยหลายคนจะคิดว่าใช้แล้วคือผิวหน้าเราจะแห้งเอียดอย่างนี้แต่ของเราตรงนี้คือของเราจะไม่มีคำว่าแห้งให้หลอกใช่กับใช้แล้วผิวหน้าจะนุ่มลื่นเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเดี๋ยวเด็กหน้าเราท้าแน่นอนคุณผู้ชมขาท้าดูแล้วผิวจะเอียดไม่เอียดนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้หลังจากที่เปิดตัวไปกระแสการตอบรับดีมากเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเปิดตัวสองอาทิตย์ก็ปาไปแบบว่าเกือบ 2,000 ก้อนโอ้2,000 ก้อนใช่ค่ะ2อาทิตย์แรกคือจริงๆแล้วมันเกิดมาจากกระแสที่เราล่อนตัวเทปไปหรือเปล่าแล้วพอทุกคนรู้สึกว่าเขาชื่นชอบกับสบู่ตัวนี้เขาก็กลับมาเปิดบินกับเราหมดเลยอันนี้น่าจะมีส่วนเป็นอย่างมากเพราะว่าคือของเราเนี่ยมันใช้แล้วเห็นผลทันทีถูกต้องไหมมันไม่ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนการทาครีมนู่นนี่นั่นแล้ววันนี้คือแค่คุณเปิดใจในการล้างผลิตภัณฑ์ของเราคุณก็จะรู้ได้เลยว่ามันล้างออกไม่ออกแล้วออกแล้วมันเป็นยังไงคือมันเห็นผลชัดเจนทันทีพอใช้ดีคนก็จะบอกต่อเป็นสินค้าปากต่อปากใช่ตอนนั้นเราเน้นแบบเนี้ยค่ะเน้นแบบว่าใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อกันของแต่ละคนไปเน้นบอกว่าตอนนี้มีกระแสในโลกโซเชียลเยอะมากๆมีหลายๆคนรีวิวด้วยใช่ค่ะตอนนี้รีวิวนี่คือรีวิวจริงย้ำด้วยว่าย้ำจริงเลยไม่มีการเมครีวิวไม่มีการเมคค่ะในคอนเฟิร์มที่บอกเพราะว่าบางคนส่งเป็นคลิปมาให้ด้วยเพราะว่ามันเพราะเหมือนที่บอกแค่หน้าเต็มอย่างนี้พอล้างออกก็คือมันก็เกี้ยงเลยหน้าสาดเจ้าของผลิตภัณฑ์เองก็รีวิวด้วยตัวเองเลยคือถ้าเราทราบกันอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะถ้าใครกำลังดูรายการอยู่เราจะบอกว่าทุกวันนี้หน้าเราเวลาก่อนออกจากบ้านเนี่ยแค่เราลงครีมหรือแม้แต่ลงมอยส์เจอไรเซอร์ทุกอย่างเนี่ยมันย่อมมีสารเคมีแต่บางอย่างมันก็จะมากหรือน้อยแล้วแต่กันไปแต่ว่าถามว่าจะมีสักกี่คนที่เคยดีท็อกซ์หน้าตัวเองเนาะวันนี้เนี่ยเรามีสบู่ของ CK Brand มันคือการปรนนิบัติผิวตั้งแต่ผิวชั้นนอกจนผิวชั้นในถูกต้องคือเหมือนเป็นการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกค่ะในขั้นตอนเดียวที่เป็นการตอบโจทย์คนยุค 4G สมัยนี้ต้องการความรวดเร็วใช่ค่ะสะดวกสบายและก็คือสะอาดสะดวกสบายสะอาดและของที่อยู่บนโต๊ะค่ะผู้ชมคะทิ้งไปได้เลยนะคะสาวๆหลายๆคนบอกว่ากว่าหน้าฉันจะสวยเนี่ยขั้นตอนประมาณ10กว่าขั้นตอนคือเห็นเขาพูดอย่างนี้เราอยากจะเปิดบินเป็นตัวแทนเขาเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเรื่องของการเปิดบินเรื่องของการเป็นตัวแทนจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณผู้ชมอย่างแน่นอนและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญช่วงหน้าเราจะพิสูจน์กันด้วยว่าชาโคลสบู่ชาโคลครีมซิ่งโซฟเนี่ยล้างออกจริงหรือเปล่านะคะที่แล้วในรายการนะคะจริงๆอย่างที่เขาบอกเราตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อนขางั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะสวัสดีครับอันเองนะครับตอนนี้อันมีสินค้าตัวนึงมานำเสนอเป็นสบู่ล้างหน้าชาโคลตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นอันขอท้าความก่อนที่อันจะมารู้จักสินค้านี้ได้เพราะว่าอันมีพี่สาวอยู่4คนแล้วนางเป็นคนแต่งหน้าจัดมาอีก4ตัวคนเนี้ยแล้วนางก็ใช้สบู่ตัวนี้มาสักพักแล้วตอนแรกนางไม่ได้เป็นตัวแทนหรืออะไรเลยนะ
นางก็เป็นลูกค้าปกติทั่วไปนี่แหละนางก็เลยคิดว่าทำไมนางไม่สมัครตัวแทนเพื่อที่จะได้สินค้าในราคาตัวแทนที่มันจะได้ถูกกว่านางก็เลยโอเคเป็นคนสมัครเองแล้วก็มาขายพวกนางตอนแรกเริ่มจากการขายพวกนางเฉยๆนะแต่อันเป็นตัวแทนที่ไม่ได้สต็อกแบบตัวแทนแบบไม่ได้สต็อกสินค้านะครับเพราะว่าอาจคิดว่าอาจจะขายแค่พวกพีเซ่ไม่ต้องสต็อกสินค้าก็ได้แล้วก็พี่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็เลยแนะนำมาว่าก็ลองแบบไม่สต็อกละกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้อันก็ขายได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วตอนนี้อันตกอยู่เดือนละเกือบร้อยก้อนได้แล้วตอนนี้น่าจะร้อยกว่าแล้วจ้ะน่าจะร้อยกว่าแล้วอันก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆคนที่อยากเป็นสมัครตัวแทนแบบไม่สต็อกหรือว่าคิดว่าตัวเองอ่ะอาจจะขายไม่ได้ก็ได้ก็เลยเลือกแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าก็ได้อันนี้เราก็ปลอดภัยไว้ก่อนประมาณนี้ใช่ไหมลองใช้สบู่ตัวนี้ดูประมาณแบบไม่ต้องใช้แบบครีมซิ่งหรือโฟมล้างหน้า2ขั้นตอนเลยเราใช้จบในก้อนเดียวลองใช้ดูแล้วสำหรับคนที่อยากสมัครตัวแทนลองติดต่อแม่ทีมพี่บีได้นางสอนดีจริงๆสำหรับการใครอยากมีรายได้เสริมลองติดต่อพี่บีดูสวัสดีค่ะพิมพ์ชยารัตนสิทธิ์ศรีนะคะหรือพี่นิ้งค่ะเป็นตัวแทนค่ะอยู่ที่เขตบางนาสบู่ชาโคลเนี่ยใช้มาได้สักพักแล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งโดยปกติเนี่ยดูหน้าค่ะเราเป็นคนใช้แต่งหน้าจัดมากเพราะว่าด้วยงานและกิจวัตรของเราที่เราจะต้องแต่งหน้าแล้วยิ่งสมัยนี้ผู้หญิงทุกคนเครื่องสำอางบอกเลยว่าเราเว้นไม่ได้เลยมันต้องมีนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาวิธีขั้นตอนที่กระชับที่สุดเวลาเราทำความสะอาดหน้าเพราะว่ากลับไปเนี่ยเราก็ต้องเป็นแม่บ้านที่ต้องดูแลคุณลูกฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาทุกอย่างที่มันกระชับเวลาเราก็มาเจอสบู่ชาโคลตัวนี้ค่ะที่ช่วยได้และแถมตอนนี้นะคะจะใช้1ก้อนแล้วก็บอกเพื่อนต่อไปขาย10ก้อน20ก้อนตอนนี้พี่มีสต็อกอยู่ที่500ก้อนแล้วนะคะเราก็เป็นตัวแทนอยู่ที่เขตบางนาเต็มที่แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็มีรายได้จากตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็ดีมากนะคะเพราะตอนนี้เศรษฐกิจค่าใช้จ่ายของรูปของเราเนี่ยเยอะมากฉะนั้นเราก็ต้องการในเรื่องของรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางซึ่งสามารถทำงานประจำได้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้เสริมเข้ามาด้วยแล้วก็ในเรื่องของเจ้าของเนี่ยก็ดีมากเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการตลาดของเรานะว่าเราต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้ยอดขายที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำอะไรหลายๆอย่างตอนนี้ก็ขอบคุณคุณบีบีมากๆที่มีรายได้เพิ่มมาอีกทางค่ะกลับมาในเบรกคุณผู้ชมขานะคะเราก็ดีใจนะคะสำหรับคนที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ปล่อยคลิปออกไปนะคะเขาก็รู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจที่วันนี้เนี่ยแบรนด์ CK Brand เนี่ยได้ให้โอกาสแล้วก็ให้ชีวิตกับพวกเขานั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าเบรกนี้เราก็ยังอยู่กับ2ผู้หานะคะก็คือพี่คูณแล้วก็น้องแบงค์นั่นเองค่ะนะคะกับ CK Brand สบู่ชาโคลนั่นเองค่ะมาในเบรกนี้คุณผู้ชมขาบอกได้เลยนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราจะมาท้ากันเลยเป็นเบรกแห่งการท้าพิสูจน์คุณผู้ชมขานะคะหลายๆคนเนี่ยเขาการันตีมาแต่เราเนี่ยไม่เชื่อค่ะวันนี้พิสูจน์กันในรายการค่ะว่าสบู่ชาโคลครีนซิ่งโซมเนี่ยจะล้างออกได้จริงหรือเปล่าและที่เราบอกว่าต้องกวาดออกไปหมดเลยขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3เหลือแค่สบู่ก้อนเดียวจบครบจริงใช่ไหมคะแน่นอนโอ้ยบอกว่านอกจากจะล้างหน้าในเรื่องการคลีนซิ่งแล้วเนี่ยยังสามารถล้างพวกแปรงแต่งหน้าหรือว่าแปรงเครื่องสำอางได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่อุปกรณ์เครื่องสำอางพับเพื่ออะไรได้หมดเลยโอ้เหมือนเป็นทวีนวันตั้งแต่ใช้มาก็ไม่เคยล้างพับเลยนะคะไม่เคยล้างเหมือนกันไม่เคยล้างจริงเหรออย่างนี้เองครับอ้าวมาพิสูจน์กันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนเราชมค่ะเราจะลองนะคะมืออ่ะขอคุณแบงค์นะคะให้เป็นเหมือนหน้าหน้าเราเนี่ยจะต้องมีลิปสติกอันดับแรกลิปสติกก่อนนะคะคือลิปสติกเนี่ยบอกได้เลยว่าล้างยากนะลิปสติกนี้ล้างอย่างนี้เลยเหรอสีอย่างนี้เลยลิปสติกเนี่ยล้างยากมากอ่ะมาเอาไม่ใช่สีเดียว2สีด้วยปกติเราต้องใช้ฟีนซิ่งเฉพาะของใช่ไหมที่มีน้ำมันผ่านที่นี่นะเอายังไม่หมดอีกพวกไอไลเนอร์อ่ะทีเดียวเลยใช่ไหมใช่ไม่เห็นจะใช้คือมันเลยว่าสาวๆที่ต้องเจอใช่ไหมไอเลนเนอร์เนี่ยโหดมากเวลาล้างฉันปาดและที่สำคัญรู้ไหมอะไรครีมกันแดดเชื่อไหมกันน้ำทุกวันนี้เวลาหนูแต่งหญิงอ่ะหนูจะไม่เข้าเขียนเลยนะเพราะมันล้างยากมีดินสอจริงๆใช่แต่นี่เดี๋ยวดูว่ากันน้ำแค่ไหนอันนี้คุณลองทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยบนใบหน้าเราเลยถ้าคุณแบงค์ขีดเนี่ยดิฉันไม่เชื่อคุณแบงค์ขอหน่อยขอเอาไอเลเนอร์มาอีกอ๋อได้เอาอีกเหรอไม่เอาหรอจะพิสูจน์ตั้งดีเนี่ยมันต้องเราเขียนเพื่อเยอะขนาดนั้นนะนะคะ
เอาไปเลยล้างออกเปล่าดูออกไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะก็เดี๋ยวเราก็แกะสบู่นะคะ TK Band ค่ะนะคะกับสบู่ชาโคลคลีนซิ่งโซปราคาก็ละ130บาทแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่วันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองเริ่มต้นที่650บาทก็เปิดดินเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลยนั่นเองค่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะคะมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันว่าในรายการเราจะโป๊ะหรือไม่โป๊ะนะคะแล้วคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่สมมติว่าถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ว่าทุนน้อยเพียงแค่เสียค่าสมัคร250บาทคุณก็สามารถโพสรูปแล้วก็ถ้าขายได้ก็ส่งมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการจะส่งให้ก็คือเป็นตัวแทนแบบไม่สต็อกเลยค่ะอ๋อมีตัวแทนมีหลายแบบอ่ะค่ะก็ถือว่าได้ให้โอกาสใช่ค่ะคือสำหรับแบบว่าพวกน้องๆนักศึกษาเยอะมากเลยอ่ะแล้วมีมากค่ะนี่แล้วแป้งทำไมหอมจังเลยก็สามารถมาหอมหอมมากเออนี่ตัวแทนมี2แบบคุณผู้ชมขาแบบสต็อกของและไม่สต็อกของนะคะแบบสต็อกของเนี่ยก็คือว่าคุณผู้ชมก็คือซื้อเปิดดินนะคะนักเรียนนักศึกษาค่ะง่ายๆเลยค่ะไม่สต็อกของก็คือโทรมาทางบริษัทแล้วก็ส่งที่อยู่ไปเลยบอกว่าอ่ะนี่ส่งให้หน่อยนะคะคุณก็จะได้กำไรไปแบบนี้เลยคือบอกตรงๆนะว่าขนาดเวลาที่เราแต่งหญิงผู้ชมขาเราใช้สบู่ล้างหน้ามันไม่ออกแต่นี่คุณผู้ชมไม่ได้โกหกเลยค่ะนะคะคุณแม่ขาเล่นกลหรือเปล่าคะไม่แล้วทำไมมาไหนว่าไปกับอะไรเนี่ยพี่เล็กคุณแม่คุณแม่สังเกตอะไรไหมฟองในสบู่ของเขาเนี่ยมันเน้นเนื้อฟองที่ละเอียดมากๆใช่ค่ะออกหมดแล้วหมดแล้วใช้เวลาไม่ถึงพูดง่ายๆนะไม่ถึง1นาทีแป๊บเดียวเองอ่ะนี่ไงไม่เสียเวลากับการล้างหน้าเลยอ่ะนี่โอ้โหโอเคนี่โอเคแล้วเธอจำได้ไหมไอไลเนอร์ที่เธอขีดลงเขาไปเยอะๆน่ะนึกว่ามือเขาจะเลอะไปหมดแล้วดูสิสาธาตายนะคือจะบอกให้เลยว่าเครื่องสำอางเวลาเราแต่งกรีดอายไลเนอร์เนี่ย2วันนะกว่าจะออกแล้วพอหลังจากที่เราล้างเสร็จเราขอจะจับผิวได้ค่ะผิวจะนุ่มแล้วประเด็นความแตกต่างลองทาบกันที่มือดูสิคะนี่ไงเฮ้ยมันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคุณผู้ชมถามว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆใช่แล้วเครื่องสำอางที่ติดอยู่บนใบหน้าที่เราทาไปเมื่อสักครู่นี้ออกหมดเลยไม่ได้เล่นมายากลนะคะแต่หายไปแล้วจริงๆค่ะแล้วเมื่อกี้บอกนะคะว่าเนี่ยล้างเครื่องสำอางแรงล้างได้ด้วยคุณลองง่ายเลยก็ทำได้เหมือนกันใช่ค่ะจับสบู่ขึ้นมาจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็ถูถูถูอย่างนี้เลยก็คือเป็นการทำความสะอาดใช่พวกแปรงแต่งหน้าฟองเนี่ยจะเปลี่ยนสีทันทีเป็นสีของแป้งเลยพื้นนางจะแบบแล้วคุณสมบัติของตัวชาโคมันจะมีการดูดซับสารพิษจริงๆสารพิษที่เป็นแบบว่าสิ่งที่มันตกค้างที่เป็นพวกเครื่องสำอางมันโอ้ยดูผู้ชมขาฟองของรองพื้นดูเป็นฟองของมันติดออกมาหมดเลยเนาะใช่ค่ะนี่ไงนี่เราไม่เป็นติ่วได้ไงทั้งเพราะถ้าเกิดเราไม่เคยล้างแล้วสมมติว่าถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะหมักหมมไปเรื่อยๆเป็นสาเหตุของสิวอุดตันโดยเฉพาะง่ายๆคุณผู้ชมไปสำรวจกระเป๋าเครื่องสำอางของผู้ชมถ้าแปรงมันเขอะเนี่ยรีบล้างเลยแต่ล้างด้วยสบู่ชาโคลคลีนซิ่งโซปเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าออกแบบนี้เอาจริงๆพูดเลยตรงๆรู้ไหมอุปกรณ์แต่งหน้าที่บ้านนี่คือยากเลยค่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งสกปรกที่เป็นพวกคราบแป้งคราบรองพื้นเวลาที่เราทาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้จากแบบสีเทาๆแล้วนะคะวันนี้เราพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นจริงๆค่ะนะคะว่าสบู่ชาโคลคลีนซิ่งโซปตัวนี้สามารถล้างเครื่องสำอางและที่สำคัญยังสามารถล้างทำความสะอาดอุปกรณ์แต่งหน้านี่ไงจังว่าไงว่าทำไมเพียงแค่ทีแรกเขาก็ขายได้กว่า 2,000 ก้อนเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยบินไกลไปยังต่างประเทศแล้วด้วยเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้ยังเป็นของเราคือพูดง่ายๆว่าโควิดเติร์นไปต่างประเทศแล้วคือประเทศนอร์เวย์ค่ะเรามีตัวแทนอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยนะคะจะเป็นตัวแทนรายใหญ่เลยเป็นเวียดอยู่ที่โน่นเลยนะสำหรับลูกค้าต่างประเทศหรือว่าจะเป็นซัพพลายนอร์เวย์หรือว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยสามารถไปลองใช้กันได้นะคะสั่งได้ที่นู่นสั่งได้หมดจังหวัดค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆผู้บริหารหรือว่า CEO ทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นคุณแบงค์และคุณคูนเนี่ยนะคะเขาจะถ่ายทอดความรู้ที่เขามีการเป็นแม่ค้าออนไลน์กว่า 20-30 ปีให้กับเหล่าตัวแทนที่มาเปิดบินด้วยมีการเห็นบอกว่ามีการสอนด้วยใช่ค่ะคือเราจะซัพพอร์ตตรงนี้นะคะซัพพอร์ตในการไม่ว่าในการสอนตั้งแต่เริ่มต้นใครไม่เป็นก็สามารถเข้ามาทำได้ง่ายใครไม่เป็นเราสอนให้เพราะกว่า
ที่ว่าเราจะแบบว่าในการถ่ายทอดตรงนี้ได้อันนี้ก็แบบว่ายอมลงไปแบบว่าไปเรียนเองไปเองเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นแค่ขั้นตอนแค่ว่าแค่ยิงแอดโฆษณาเรื่องเราก็ต้องแบบว่าต้องเรียนรู้ต้องทันให้ยุค 5G มาแล้วปีหน้ามาแล้ว 5G เนี่ยนะครับใช่ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอยากให้แบบว่าคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราแล้วคืออยากให้เขาแบบไปได้ฉะนั้นคือเราต้องลงรายละเอียดตรงนี้เองนะคะในเมื่อว่าแล้วก็ทําสามารถช่องทางซัพพอร์ตไว้ทุกช่องทางเลยในสื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าช่องทางง่ายๆเริ่มต้นต้องทํายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามีอะไรจะมีการพูดยังไงว่ามีการสอนให้หมดทุกอย่างเลยไม่เป็น CK Bandใช่ใช่ใช่ทีมงานที่ดูแลทุกอย่างเลยเราเพื่อให้ซัพพอร์ตรองรับทุกอย่างคือคุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนขอเพียงแค่ว่าคุณเปิดใจในเรื่องของการขายแค่นั้นเองไม่มีทุนสต็อกเราก็แบบไม่สต็อกไปก็ได้ก็แค่ขยันก๊อปปี้วางทำได้หมดเลยทำง่ายๆคุณเปิดใจก่อนอันดับที่2กับทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วคุณจะรักในผลิตภัณฑ์ของเขาหลังจากนั้นค่ะคุณก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นนักธุรกิจค่ะหลังจากนั้นทาง CK Band ก็จะสอนให้ถูกต้องค่ะอันนี้ชอบแนวคิดนะคือใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งแล้วเนี่ยผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่อาจจะมาเริ่มต้นกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายใน CK Brand สบู่ชาคูคิสซิ่งโซปแล้ววันหนึ่งเขาก็อาจจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าผู้หญิงทั้งสองคนก็ได้มีการผลักดันผลักดันจากตัวแทนรายย่อยธรรมดาอาจจะขึ้นสู่ดีลเลอร์รายใหญ่ก็ได้ค่ะจริงๆปีหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคของการขายออนไลน์ที่จะมาแรงแน่นอนแล้วก็จะเป็นยุคที่เฟื่องฟูสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจอย่างพี่คูณกับน้องแบงค์มีการวางแผนในแบรนด์CK Band อย่างไรบ้างคะกับการตลาดในปีหน้าตอนนี้ที่เราคุยกันเนาะว่าอาจจะมีการส่งต่างประเทศเพิ่มขึ้นใช่ค่ะอาจจะไปมีการไปเปิดตัวในต่างประเทศนะคะอาจจะเริ่มต้นก็อาจจะไปกับกรมการค้าการส่งออกไปก่อนเพราะว่าเราประสานงานตรงนี้ไปแล้วได้รับการเขาก็จะมีการรองรับจะแบรนด์สินค้าของเราใช่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วเวลาเราไปพวกลาวกัมพูชาเวียดนามมันก็จะได้แสดงสินค้าพวกนี้ที่ตรงตีนตรงโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการมาดูผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเนี่ยค่ะเราจะไปในรูปแบบนี้เป็นรถชนลักษณะนี้ก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้ไปกันเองนะคะพาตัวแทนที่เป็นแม่ทีมไปด้วยดีจังเลยใช่ค่ะเพราะว่าคือเราอยากให้เขาได้เห็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงก็คือไปกับเราคือได้ไปช่วยเหลือกันได้เห็นกันและกันอย่างนี้ค่ะค่ะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะสนใจอยากเป็นตัวแทนสนใจอยากจะรวยต้องทำอย่างไรบ้างคะสมัครตัวแทนเริ่มต้นแค่650 บาทเท่านั้นค่ะ650 บาทคุณได้อะไรบ้างคุณได้สบู่ไปเลยนะคะตอนนี้10ก้อนขนาด100 กรัมนะคะได้กำไรทันทีเลย350 บาทค่ะนะแต่ถ้าคนที่ทุนน้อยงบน้อยนะคะไม่อยากเสี่ยงสต็อกก็สมัครแบบไม่สต็อกสินค้าได้นะคะค่าสมัครอยู่ที่แค่250 บาทนะคะ250 บาทอยู่ได้ตลอดชีพไม่ต้องทำยอดไม่ต้องสะสมยอดใดๆทั้งสิ้นมีบัตรตัวแทนใช่ไหมคะมีตัวแทนให้ทุกสิ่งอย่างค่ะมีบัตรตัวแทนให้มีการออกสินค้าให้และถ้าคุณสามารถทำเป้าในการขายได้เยอะเราก็จะมีของขวัญหรือว่ามีรางวัลพิเศษให้อีกแน่นอนแล้วต้องบอกแบบนี้ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเขาชมขาแพ็กเกจพิเศษสำหรับปีใหม่ใช่เป็นแพ็กเกจยังไงบ้างคะที่แยกออกมาเนี่ยค่ะเป็นช่วงโปรโมชั่นของปีใหม่เท่านั้นนะคะที่เราทำออกมาเป็นแพ็กเกจนะมี2แพ็กเกจเลยจะขออนุญาตแนะนำให้ดูนิดนึงเป็นซื้อมาจากขวัญของฝากชุดพิเศษนะคะหรือซื้อมาจากฉลากวันปีใหม่ได้ไหมความจริงที่เราตั้งใจทำมาคือทำเอามาให้สำหรับคนที่คุณรักด้วยเหมือนกันอย่างเช่นทีแฟนอะไรผู้ชายซื้อให้เป็นผู้หญิงที่เป็นแฟนเพราะว่ามันใช้ล้างหน้าบอกเลยว่าเธอหน้าหนาเธอจะต้องล้างให้สะอาดนะคะอันนี้สำคัญให้แจกให้ดีก่อนร่วมรายการดีกว่าอันนี้จะเป็นเซต3ก้อนนะคะอันนี้จะเป็นเซต5ก้อนแล้วก็ในราคาพิเศษนะคะโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนอยู่แล้วค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น3ก้อนอยู่ที่ประมาณ390 บาทค่ะตอนนี้โปรโมชั่นก็คือว่าซื้อภายในเซตนี้นะคะ300 บาทแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยค่ะ300ส่งฟรีถือว่าคุ้มมากๆเพื่อนขาและเหมาะสำหรับการเป็นของขวัญปีใหม่ให้สำหรับคนที่คุณรักแล้วอยากเซตนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเซตนี้ก็คือว่าถ้าปกติแล้วนั่นอยู่ที่600 กว่าบาทอาจจะเหลืออยู่ที่600 บาทค่ะ600 บาทเท่านั้นเพื่อนขาต้นนะคะแน่นอนว่าวันนี้ค่ะนะคะสำหรับ CK Band นะคะก็จะเป็นการส่งมอบโอกาสดีๆให้กับผู้ชมก่อนที่เราจะลารายการกันไปวันนี้บอกได้เลยว่าเวลาจำกัดมากๆ30 นาทีเต็มเนี่ยปั๊บเดียวมากๆเรายังอยาก
ได้พูดคุยกับนักธุรกิจกับเขาทั้งสองคนในเรื่องของแนวคิดต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากให้พี่ครูแล้วก็น้องแบงค์ฝากถึงคนที่ดูรายการอยู่แล้วกันนะคะว่าวันนี้ถ้าเขาอยากเริ่มต้นแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรอยากให้เขาเปิดใจแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในแบรนด์ของเราได้เด็ดค่ะใช่ค่ะสำหรับท่านที่แบบว่าอยู่ว่างๆหรือจริงๆแล้วอยากจะคิดจะลงทุนนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีนะคะอยากให้เปิดใจกับ CK Brand ของเรานะคะแค่ท่านเปิดใจแล้วก้าวเข้ามานะคะช่องทางในการดำเนินการในส่วนของสมัครอะไรเงี้ยทำสามารถทำได้ง่ายมากนะคะแค่ขอให้ติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นหน้าจอให้ใช่ค่ะนะคะเราพร้อมซัพพอร์ตแล้วก็เดี๋ยวเราปังไปด้วยกันรวยไปด้วยกันนะคะค่ะอันนั้นแบงค์ที่ถูกก็คือว่าง่ายๆเลยนะคะเราแค่เปิดใจนะคะที่จะต้อนรับความรวยของเราเข้ามาคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะคือเลือกให้เราเป็นหนึ่งในตัวช่วยแล้วกันนะคะค่ะนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้านะคะล้างหน้าอย่างไรไม่สะอาดวันนี้มีคำตอบค่ะสบู่ชาโคครีนซิ่งโซปนะคะภายใต้แบรนด์ CK Brand นั่นเองค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ CEO คนเก่งของเรานะคะคุณคูณและคุณแบงค์ค่ะขอบคุณค่ะนี่ต้องบอกเลยนะคะชมขาวันนี้เนี่ยคุ้มมากๆสุดคุ้มเลยแต่เวลาของรายการเปิดปากคนดังได้หมดลงแล้วค่ะคุณชมสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังตามวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง Channel 8 Thailand สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ